เหตุการณ์นี้นะครับก็คือน่ากลัวสุดๆมันมีคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปที่โรงเรียนนะครับที่เชียงรายแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเดินมาแล้วก็มาส่องตามห้องเรียนห้องพักเนาะซึ่งโรงเรียนแบบปกติแบบนี้นะครับเขาก็จะมีครูเวรบังเอิญว่าคุณครูคนนี้เนี่ยครับเป็นคุณครูผู้หญิงสอนอยู่ป.2อ่ะเนาะก็ต้องอยู่เวรแล้วก็อยู่เวรคนเดียวทีนี้เนี่ยพอคุณครูก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีโจรอะไรเงี้ยเขาก็พกถือมีดไว้เลยเพื่อป้องกันตัวทีนี้เนี่ยโจรน่ะมันก็ทำร้ายอ่ะคือแรงผู้หญิงกับแรงผู้ชายสู้กันไม่ได้อยู่แล้วก็จับคุณครูกดลงกับพื้นครับแล้วก็ทำร้ายคุณครูแบบเยอะอ่ะสอกเข้าที่ท้องชายโครงแล้วก็ลากคุณครูไปมาทั่วโรงเรียนเลยจนกระทั่งมีคนมาช่วยโดยล่าสุดนะครับคุณครูเนี่ยซี่โครงหัก3ซี่นะแล้วก็คนร้ายเนี่ยเขาก็ติดต่อขอมอบตัวที่สภ.เมืองเชียงรายนะครับอ้างทำไปว่าโมโหเพราะครูสาวเนี่ยทำร้ายตัวเองก่อนก็คือครูเขาออกมาแล้วก็เอามีดมาป้องกันตัวเองคือในคลิปวิดีโอของกล้องวงจรปิดอ่ะมันเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างหมดเลยจนกลายเป็นที่มานะครับขอให้ยกเลิกเรื่องของครูอยู่เวรที่โรงเรียนสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็คือเด็กๆอ่ะเขาเห็นนะและอีโจรมันก็ทำแบบปากจู๊ๆอะไรอย่างเงี้ยเด็กเขาก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยนะเพราะตรงนั้นมันมีมีดอยู่ด้วยน้องเขาก็ที่เห็นเนี่ยเขาก็อยู่แค่ป.6ตัวเล็กนิดเดียวตัวจิ๋วจะไปสู้อะไรกับโจรน้องผู้หญิงแล้วคนร้ายคนนี้น้องเขาก็บอกว่าเคยเห็นมาตัดต้นไม้ที่โรงเรียนเรื่องราวประมาณนี้แต่มันอันตรายจริงยกเลิกเถอะ